รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะตอนนี้แนวโน้มของทั้งโลกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะคือเรื่องของการที่เข้าสู่สังคมสูงวัยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กๆลดลงซึ่งก็ส่งผลในเชิงของประชากรวัยแรงงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะคะจีนก็เจอปัญหานี้แบบเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ถูกประกาศเป็นสังคมสูงวัยก็เรียกว่าขั้นสมบูรณ์และโดยมีการประมาณการประเมินอยู่นะคะว่าถ้าไล่ไปถึงปี2035เนี่ยความเป็นไปได้ว่าประชากรจีนที่จะกลายเป็นผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมีมากถึง 30% ของสัดส่วนของพลเมืองทั้งหมดประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นๆตามมาด้วยตอนนี้วิทยาการความรู้ทางด้านของการแพทย์ก็ก้าวหน้ามามากนอกจากสูงวัยอายุไขยังยืนยาวขึ้นสุขภาพยังแข็งแรงขึ้นถ้าเทียบสมัยก่อน 40-50 ปีก็ถือว่าหลายคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ 60-70 ก็ยังแข็งแรงกันอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นโฉมหน้าของสังคมแต่ละประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นที่มาค่ะว่าวันนี้รายการของเราจะคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจสีดอกเหลาในจีนนะคะว่าเป็นอย่างไรประชากรจีนที่มีมากกว่า 1,400 ล้านคนบวกๆเนี่ยโฉมหน้าจะเป็นยังไงในลักษณะทำนองเดียวกันก็คือว่าคนสูงวัยเพิ่มขึ้นอัตราเด็กเกิดใหม่ลดลงแล้วก็รัฐบาลจีนจะมีนโยบายบริหารจัดการจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าขนาดสเกลไซส์ประชากรของจีนเนี่ยเวลาที่กระเพื่อมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งก็ส่งผลกระทบที่กว้างขวางมากกว่าประเทศที่มีผู้คนน้อยๆนะคะวันนี้จะคุยกับอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับเราคุยกันถึงเรื่องนโยบายที่จีนพยายามจะทำในการขยายประชากรนะฮะกระตุ้นเชิญชวนชักจูงใจให้คนจีนยุคใหม่มีลูกเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ค่อยจะมีเสียงตอบรับเท่าไหร่ด้วยหลายเหตุผลปัจจัยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนแก่ที่เพิ่มขึ้นไม่ต้องเชิญชวนก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจสำหรับการรับมือกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ใช่ครับตัวเลขล่าสุดของปีที่แล้วที่ออกมานะครับรัฐบาลจีนก็แถลงออกมาว่าปรากฏว่าอัตราการเกิดของประชากรจีนเนี่ยลดลงเกือบ1ล้านคนก็คือ8แสนกว่าตัวเลขขนาดนี้แน่ละสำหรับรัฐบาลจีนซึ่งกำลังรณรงค์ให้คนจีนมีลูกเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าอัตราการเกิดกลับลดลงไอ้นี่มันย้อนแย้งกันมากอย่างที่เราทราบกันว่า 2-3 ปีมานี้มันก็เกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19ซึ่งการระบาดของโควิดนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการเกิดนั้นมันลดลงก็ได้นะครับแต่มันก็เกิดเป็นแค่ปัจจัยเดียวอะจริงๆแล้วมันก็เข้ากับสะท้อนว่าการรณรงค์ของรัฐบาลที่ให้คนจีนมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยปัญหาเนี่ยมันจะแก้ยังไงมันจริงๆแล้วมันมีลักษณะเฉพาะพิเศษของสังคมจีนด้วยนะครับจากตัวเลขเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันทำให้จำนวนของผู้สูงวัยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็เลยต้องคิดเรื่องนี้ให้หนักครับว่าจะทำยังไงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุเนี่ยรัฐบาลจีนก็ยกมาเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาแล้วนะคะคืออัตราการเกิดมันสวนทางลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้จำนวนของมณฑลต่างๆที่มีอัตราการเกิดลดลงก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งคำที่คนพูดเปรียบเปรยบอกว่าทุกวิกฤตมีโอกาสนะและในโอกาสก็อาจจะเป็นวิกฤตได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ทำนองเดียวกันค่ะพอสังคมผู้สูงอายุจีนมีเพิ่มมากขึ้นมองว่ามันเป็นความอันตรายหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบจัดการแล้วแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสของธุรกิจการค้าและบริการด้วยจนกระทั่งมีคำพูดเปรียบเปรยที่เดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้ค่ะว่าเป็นเศรษฐกิจสีดอกเหลาอาจารย์ขยายความคำนี้หน่อยได้ไหมคะว่า
ว่าถูกเอามาพูดถึงได้หมายถึงอะไรยังไงครับมันมาจากภาษาจีนคำว่าหยินฟ้าจิงจี้คำว่าหยินเนี่ยมันคำเดียวกับที่เราใช้กับธนาคารที่แปลว่าเงินนะครับใช่จริงๆสมัยก่อนเราเคยดูหนังจีนกำลังภายในมันเป็นไอ้เงินแท่งอะที่เป็นก้อนๆนะครับสีมันก็ออกมาอย่างนั้นแต่ว่าคำนี้ถูกนำมาใช้เปรียบกับคนสูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเศรษฐกิจสีดอกเราเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะตรงเพราะว่าในสังคมไทยเวลาเรียกผู้สูงวัยว่าคนผมสีดอกละนะก็คือสีออกเทาๆเงินๆนะครับประเด็นก็คือว่าอ้าวก็แสดงว่าที่คุณโสภิตตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีคนสูงวัยเพิ่มมากขึ้นไอ้นี้จะเป็นโอกาสหรือเป็นสิ่งที่มาตัวบั่นทอนการพัฒนาสีของจีนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคุณโสภิตรัฐบาลจีนเล็งเห็นเลยเพราะแล้วพบว่าคนสูงวัยในจีนปัจจุบันเนี่ยที่ยังสามารถทำงานได้อยู่เนี่ยนะครับมีสัดส่วนของการผลิตในภาคเศรษฐกิจนะมีมูลค่าสูงถึง20ล้านล้านหยวนที่ประเมินเอาไว้ว่าประมาณสักปี2030ใช่ไหมฮะใช่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทอดทิ้งไม่ได้ไงใช่มันต้องดูแลพอต้องดูแลแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มีผลกระทบมาจากนโยบายลูกคนเดียวจากที่ผ่านมาสูงวัยเหล่านี้เขาอาจจะมีลูกหนึ่งคนใช่ไหมถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยังพอดูแลกันได้เพราะมันไม่ได้ห่างไกลกันมากแต่ช่วงหลายสิบปีมานี้ตั้งแต่จีนปฏิรูปเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีคนจากชนบทเดินทางมาทำงานในเมืองแล้วทำให้ห่างเหินจากพ่อแม่ของตัวเองห่างเหินจากผู้สูงวัยในชนบทแล้วทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องออกที่คนจีนเขาเรียกล้อเล่นกันว่ากฎหมายกตัญญูใช่เราว่าใครไม่กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ตัวเองนะอาจจะมีความผิดอะไรอย่างนี้ครับมีกฎหมายกตัญญูขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาสอดรับกับคนที่มีข้อจำกัดไม่สามารถจะไปดูแลพ่อแม่ได้กลายเป็นธุรกิจรับจ้างดูแลพ่อแม่แทนลูกก็เฟื่องฟูขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็เป็นการแก้เกมของคนจีนที่ฉลาดในเชิงการค้ามากใช่ครับเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคือรัฐบาลจีนมองเห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้สูงวัยว่ามันมีปริมาณที่สูงแน่นอนแหละถ้ามองเฉพาะมิตินี้มิติเดียวเป็นผมเป็นรัฐบาลจีนผมก็ต้องหาทางที่จะไม่ทอดทิ้งคนสูงวัยเหล่านี้แต่จะทำยังไงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับประการต่อมาก็คือถึงแม้จีนทุกวันนี้จะเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าในความรู้สึกนึกคิดของคนจีนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานจากลัทธิกงจื้ออยู่เหมือนกันสำหรับคนจีนเนี่ยเป็นสังคมที่มีความพิเศษเพราะว่าผูกโยงได้รับอิทธิพลความเชื่อค่านิยมทัศนคติที่ผูกพันมาอย่างยาวนานจากลัทธิของจื้อจากลัทธิเต๋าแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้อาวุโสความกตัญญูด้วยมันลงรากและมันมีผลต่อความคิดความเชื่อคนจีนปัจจุบันยังไงบ้างคะคือของจื้อได้กล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องช่วงวัยชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของแต่ละช่วงวัยนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นโดยเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้งนะและอธิบายเกี่ยวกับช่วงวัยของชีวิตของมนุษย์เนี่ยว่าอย่างนี้ตอนที่ข้าพเจ้าอายุ15ปีก็ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะทำงานเกี่ยวกับวิชาความรู้อายุ30ปีก็ก่อร่างสร้างตัวยืนหยัดอยู่ในสังคมได้แล้วอายุ40ปีมีความรู้มากพอเมื่อเจอปัญหาก็ไม่หลงผิดอายุ50ปีรู้ซึ้งถึงชะตาชีวิตของตัวเองยอมรับในสิ่งที่สังคมจีนเรียกว่าฟ้าลิขิตพออายุ60ปีสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้สามารถแยกแยะคำพูดของคนอื่นว่าพูดถูกหรือผิดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลจริงใจหรือไม่จริงใจอายุ70ปีสามารถทำอะไรตามใจปรารถนาแต่ต้องไม่ผิดระเบียบประเพณีไม่นอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงผู้สูงวัยในทัศนะของคงจื้อเนี่ยเราจะพบว่าไอ้คำสำคัญของช่วงอายุสำหรับคนผู้สูงวัยก็คืออายุ60กับ70บุตรหลานจะต้องกตัญญูต่อบุพการีของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นบุพการีหรือคนที่เป็นผู้สูงวัยอ่ะก็จะตระหนักรู้ตามคติแบบของคงจื้ออย่างนี้เป็นสิ่งที่คนจีนเนี่ยรับรู้มาช้านานนะครับตอนที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ในจีนอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมคุยกับชาวจีนที่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับเขาจะพูดเรื่องช่วงอายุที่คงจื้อพูดเป็นปกติเลยเขาบอกว่าพอถึงอายุ60แล้วเขาก็คิดยังไงนะอายุ70เขาคิดยังไงเขาพูดอะไรแบบที่คล้ายๆกับที่คงจื้อพูดดังนั้นแล้วพอสังคมจีนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในขณะที่ทัศนคติแบบเดิมของคนจีนยังอยู่นะครับเขาก็ยังคงเห็นว่าผู้สูงวัยอย่างนี้เนี่ยยังคงมีความสำคัญกับเขา
อันนี้จีนอยู่ในยุคสังคมสมัยใหม่และถึงแม้ยังมีอิทธิพลของขงจื้ออยู่ก็ตามนะครับแต่สังคมสมัยใหม่เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วรัฐบาลจีนก็เล็งเห็นแล้วว่าในปี2035เนี่ยสังคมจีนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นการตั้งรับเนี่ยก็คงคิดโดดๆแบบที่ขงจื้อคิดก็คงไม่ได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องตั้งรับก็คือว่าต้องมาศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยว่าถ้าสูงวัยแล้วยังทำงานได้ซึ่งเมื่อกี้ผมได้บอกคุณโสภิตไปแล้วว่าเขาเห็นมูลค่านะตั้ง20ล้านล้านหยวนมันไม่ใช่น้อยแต่ในอีกด้านหนึ่งนะถ้าเกิดคนสูงวัยที่ช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องคิดแล้วก็อันนี้แหละเป็นที่มาคำว่าเศรษฐกิจสีดอกเราครับมีคนสูงวัยทั้งแบบประเภทที่สุขภาพยังแข็งแรงและแถมยังมีสตังค์ด้วยนี่ก็กลุ่มนึงนะคะแล้วมีผู้สูงวัยที่อาจจะยังแข็งแรงดีแต่สตังค์มีไม่เยอะมีผู้สูงวัยที่สตังค์มีไม่เยอะด้วยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีด้วยและต้องการการพึ่งพาหรือการได้รับความช่วยเหลือทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่ยังแข็งแรงดีพอจะมีสตังค์บ้างหรือคนที่แข็งแรงดีและมีตังค์นี่แหละค่ะเขาก็มีโอกาสทั้งการอยู่ในประเทศเขามีโอกาสทั้งการเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยแต่อาจารย์มองว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมทิ้งคนกลุ่มนี้ทั้งในการดูแลแล้วก็ใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเนี่ยมันทำให้ธุรกิจอะไรบริการอะไรที่มันเฟื่องฟูแล้วมันจะเป็นโอกาสสำหรับเศรษฐกิจในอนาคตคะอาจารย์ตั้งแต่ที่จีนปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี1998เนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่รัฐบาลจีนได้ปฏิรูปไปอย่างสำคัญอย่างมากก็คือเรื่องของระบบสวัสดิการเรื่องนี้สำคัญมากและเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยในปัจจุบันก็คือว่าก่อนการปฏิรูปเนี่ยสวัสดิการของจีนนั้นเป็นสวัสดิการแบบสังคมนิยมจริงๆอย่างผมยกตัวอย่างนะครับว่าชาวจีนทุกคนที่เกิดมาจากท้องแม่เนี่ยพอเข้าวัยเรียนนี้นะครับเรียนฟรีโดยตลอดจนถึงจบมหาวิทยาลัยเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเรื่องเดียวคือค่าอาหารเท่านั้นทีนี้พอจีนใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมาพัฒนาประเทศถ้าเกิดยังคงสวัสดิการในลักษณะนี้อยู่มันก็จะย้อนแย้งกันเพราะฉะนั้นจีนก็เลยปฏิรูปในปี1998ทีนี้ในปีนั้นสวัสดิการนั้นถูกปฏิรูปยังไงรัฐบาลจีนเนี่ยยกเลิกระบบสวัสดิการเดิมหมดเลยแต่เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ในสิ่งที่บ้านเราเรียกว่าระบบประกันสังคมแต่ระบบประกันสังคมของจีนเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเลยนะคุณโสภิตมีตั้งแต่ประกันสุขภาพประกันภัยประกันการศึกษาของลูกประกันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้มันมีเยอะแยะไปหมดเวลาเข้าระบบประกันเนี่ยคนจีนเนี่ยจะเสียเงินรายปีให้กับไอ้ระบบประกันนี้ก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่สูงมากคืออยู่ในวิสัยที่จ่ายได้แต่สิ่งที่ได้มามันคุ้มเช่นการศึกษาของบุตรเนี่ยถ้าเข้าระบบประกันนี้ใช่ไหมครับบุตรที่เข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะเสียค่าเทอมค่าเล่าเรียนนี้ในราคาที่ถูกมากพอเป็นอย่างนี้เรามาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสีดอกเราปรากฏว่าพอเริ่มเข้าสู่สังคมสีดอกเราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลจีนมองเห็นก็คืออะไรไอ้ระบบประกันต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับผู้สูงวัยอ่ะมันก็คนจีนเขาเก่งเรื่องการค้าอยู่แล้วนะเขาก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่คิดเอาเงินจากผู้สูงวัยเหล่านี้ด้วยโดยการสร้างระบบประกันสำหรับผู้สูงวัยปรากฏว่าไอ้ระบบประกันของผู้สูงวัยที่ตอนนี้เขากำลังคิดแล้วก็เริ่มทำไปแล้วนะมันจะมีรายละเอียดมากมายเลยเช่นสุขภาพของผู้สูงวัยการอยู่กินของผู้สูงวัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเนี่ยรัฐเอามาคิดหมดภาคเอกชนก็เริ่มสนใจในเรื่องนี้แล้วคนสูงวัยของจีนเนี่ยมีฐานะการเงินค่อนข้างดีเขามีกำลังจ่ายเขาก็อยากจะซื้อชีวิตที่ดีๆนะที่ใครมาบริการเขาฉะนั้นระบบประกันสังคมของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นโอกาสของรัฐที่จะต้องคลี่คลายแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยในขณะที่ภาคเอกชนก็ต้องมาคิดเรื่องจะใช้ระบบประกันสังคมกับผู้สูงวัยเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรเดี๋ยวจำได้ว่าประมาณปี 2013-2014 ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งในเมืองจีนจนกระทั่งทำให้ทางรัฐบาลต้องปรับนโยบายใหญ่ก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับการประกันอุบัติเหตุและประกันสารพัดกับผู้สูงวัยที่มาของมันก็คือว่าเคยมีคนที่พยายามจะสร้างเหตุเป็นว่าถูกรถชนถูกอุบัติเหตุอะไรก็ตามแล้วก็ไปเรียกร้องเอากับคนพลเมืองดีที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งผู้คนจีนจำนวนหนึ่งหวาดกลัวแล้วบอกว่าทีนี้เจอเหตุก็ไม่ช่วยละเพราะว่ากลัวจะกลายเป็นเหยื่อของการพยายามทำความดีซึ่งเรื่องเบื้องหลังก็คือว่าคือคนอยากจะได้การชดเชย
จากอุบัติเหตุหลอกๆอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งรัฐบาลก็ปรับนโยบายใหญ่ก็เปิดให้ภาคเอกชนมาให้บริการประกันในราคาถูกที่เรียกว่าลูกหลานพอจะมีกำลังจ่ายตังค่าประกันให้กับพ่อแม่ได้หรือว่าคนสูงวัยพอจะมีกำลังจ่ายประกันตัวเนี้ยในราคาถูกเนี่ยก็เข้าถึงบริการเหล่านี้มากขึ้นก็จะลดเหตุของการแกล้งไปเกิดอุบัติเหตุเพื่อจะไปกันโชคทรัพย์เอาจากพลเมืองดีอันนี้ก็เป็นเหตุนึงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะแต่ก็สอดรับกับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เรื่องธุรกิจประกันภัยหรือสารพัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยกำลังกลายเป็นเค้กก้อนโตที่ผู้คนเหล่งเข้ามารวมทั้งบริการบ้านพักคนชราหรือบ้านพักผู้สูงอายุด้วยซึ่งมีตั้งแต่เกรดแบบพรีเมียมหรือว่าธรรมดาแล้วก็มีบริการที่มีมากกว่าแค่คอนโดหรือเป็นแหล่งที่พักอาศัยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับการทำธุรกิจในเชิงนี้กับผู้สูงวัยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนจะต้องมาดูแลผู้สูงวัยซึ่งมันไม่เหมือนกับการดูแลเด็กทารกดูแลเด็กในวัยเรียนชั้นประถมอนุบาลอะไรก็แล้วแต่และไม่เหมือนกับการดูแลคนทั่วไปที่มีอายุอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางก็ตามผมก็อยากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกับกรณีของไทยนะครับก็มีหน่วยงานที่เข้ามาทำเรื่องนี้โดยการที่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยมาซื้อที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในที่ที่อากาศดีใกล้ทะเลมีหมอมีพยาบาลมาดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วมีอาหารการกินที่เหมาะกับผู้สูงวัยแล้วที่สำคัญก็คือมีผู้ดูแลโดยตลอดในสังคมเมืองแบบไทยกับจีนก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเขาก็จะเก็บเงินนะครับจากผู้สูงวัยซึ่งบางทีอาจจะเป็นลูกหลานเป็นคนที่จ่ายให้ก็ได้มันก็ไม่ได้ถูกนะครับคุณโสภิตราคานี่ก็เป็นหลักล้านนะครับเมื่อถึงอยู่ในช่วงที่ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ว่าแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนดูแลแล้วเขาก็บอกก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับว่าพอดูแลอะไรจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเงินที่เราจ่ายไปนี้จะไม่ได้คืนเพราะเขาเอาไปทำต่อกับผู้สูงวัยคนใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายไปนี้ถ้าดูเผินๆมันเป็นหลักล้านมันก็แพงอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะมันก็คุ้มสมมติว่าผู้สูงวัยคนหนึ่งไปอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงอย่างนี้ตอนอายุ65หรือ70แล้วเกิดอายุยืนไปจนถึง80 90เนี่ยโอ้โหไอ้นี้เป็นต้นทุนของรัฐนะที่จะต้องจ่ายนะฮะที่คนที่เข้าไปอยู่อาศัยจ่ายแค่ครั้งเดียวเองนะครับแต่ถ้าอยู่ไป1ปีแล้วเกิดเสียชีวิตไอ้นี้ก็อาจจะมองว่าไม่คุ้มก็ได้แต่ว่าเงินนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ว่าเอาไว้ใช้กับคนอื่นต่อไปซื้อความไม่แน่นอนใช่ไหมฮะสร้างหลักประกันใช่ผมเองก็เป็นผู้สูงวัยนะครับคุณโสภิตผมเนี่ยมีกำลังที่จะจ่ายแล้วผมก็ยังต้องการที่จะไปอยู่ที่นั่นนะเพราะผมเองก็ไม่มีใครมาดูแลหรอกปรากฏว่าอะไรไหมคุณโสภิตมันเต็มแล้วนี่หมายถึงบริการในเมืองไทยใช่ไหมคะใช่ใช่ในเมืองไทยทีนี้ที่ผมพูดที่บอกว่าให้อยากให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็คือผมต้องการให้เห็นว่าที่เมืองจีนเขาก็จะทำอย่างนี้กับผู้สูงวัยปีนี้เองค่ะรัฐบาลจีนอนุมัติการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยมากกว่า10แห่งทั่วประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่เมืองจีนเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดแล้วไม่มีคนซื้อเจอโควิดอะไรต่อไม่ไรด้วยเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนเกมไม่ได้เป็นการขายคอนโดเพื่อหนุ่มสาววัยสร้างตัวอีกต่อไปแล้วแต่เขาปรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการสร้างบ้านพักเพื่อรองรับผู้สูงวัยซึ่งอาจจะต้องมีระบบบริการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุการรักษาพยาบาลกายภาพแล้วก็อื่นๆเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้สำหรับผู้สูงวัยอันนี้มันก็พลิกโฉมขึ้นมาอีกแบบนึงแล้วก็จะรองรับความต้องการที่มีมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนแก่มีสตังค์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสำหรับผมแล้วมองว่ามันเป็นตลกร้ายเลยสำหรับสังคมจีนเพราะอะไรเพราะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในจีนเนี่ยได้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์อย่างที่คุณโสภิตได้พูดไปก็คือมีการสร้างอาคารที่พักอาศัยจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาดคุณโสภิตจำได้ไหมวิกฤตปี40ของบ้านเราอ่ะ เป็นอย่างนั้นเลย ของบ้านเรานี้มันก็มาพังเพราะอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับสร้างคอนโดสร้างที่พักอาศัยเกินกว่าที่ตลาดจะต้องการพอสร้างเกินแล้วเนี่ยของจีนก็ไม่ต่างกับไทยหนึ่งไอ้เจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่มีเงินไปจ่ายหมุนเวียนนะครับให้กับธนาคารที่ตัวเองไปกู้ยืมมาส่วนไอ้ข้างคนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ไปคิดซื้อคอนโดที่ไหนในจีนนะเอาเงินไปฝากแบงค์แล้วไปถอนเงินที่แบงค์ไม่มีเงินให้ถอนเพราะมันมาติดบ่วงไอ้วิกฤตของอสังหาริมทรัพย์นี้ขณะที่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ยังแก้ไม่ตกนะแต่คนที่ทำธุรกิจนี้เริ่มมองเห็นโอกาสจากเศรษฐกิจสีดอกเราคือมองมาที่
ผู้สูงวัยนั่นก็คือเขาจะสร้างที่พักอาศัยแบบที่ผมเปรียบคล้ายๆกับของประเทศไทยนะครับก็คือว่าทุกอย่างนั้นสำหรับผู้สูงวัยมันจะครบวงจรหมดเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยนะครับความหมายมันคืออย่างนี้ครับซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยในจีนเนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากรวมทั้งธุรกิจประกันภัยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้บริษัทประกันภัยของจีนเนี่ยหันไปให้ความสนใจและเริ่มต้นการสร้างบ้านพักคนชราในมากกว่า30เมืองทั่วประเทศก็ยังไม่เพียงพอนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเริ่มมีผลิตภัณฑ์บริการประกันภัยหลากหลายรูปแบบออกมานำเสนอให้กับลูกค้าด้วยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มคนแก่และมีสตังค์อาจารย์คนจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆก็เยอะขึ้นเขาก็ใช้ได้ใช้เป็นแล้วเขาก็คล่องมากขึ้นและต่อไปในอนาคตเมื่อเขามีกำลังเนี่ยการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจะเริ่มจะโยกย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดเมืองที่อากาศดีใกล้ชายทะเลคนทางเหนือซึ่งหนาวเย็นเนี่ยนะคะก็พยายามจะหาพื้นที่ซื้อบ้านกันทางภาคใต้ของประเทศที่อากาศอุ่นกว่าและอยู่ริมทะเลในเวลาเดียวกันการมาพักร้อนนานๆหลายเดือนในประเทศอาเซียนรวมทั้งไทยซึ่งเป็นแหล่งหมุดหมายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่มีกำลังทรัพย์พอด้วยมันเป็นโอกาสและมันเป็นความเป็นไปได้ที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจสีดอกเราจากจีนกลุ่มนี้ยังไงคะอาจารย์นับถอยหลังกลับไปจากช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวหรือการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเนี่ยปีหนึ่งนับ10ล้านคนนะครับอันนี้หมายถึงก่อนโควิดนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็เชื่อว่ายังคงจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยทำให้สังคมจีนเนี่ยรู้จักสังคมไทยมากขึ้นนะครับแล้วหมุดหมายหนึ่งที่คนจีนเขาชอบมากเลยนะหมายถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเชียงใหม่มันก็เลยมีคนคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดผู้สูงวัยซึ่งมีสตุ้งสตางค์มากเนี่ยนะครับถึงแม้จะซื้อที่พักอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของจีนซึ่งอากาศอุ่นกว่าเนี่ยแต่ผมก็อยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังว่าอากาศที่อุ่นกว่าของภาคใต้ในเมืองจีนนะเวลาเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยแล้วไม่มีความสุขเลยเออก็ยังหนาวหนาวหนักมากๆนะครับหนาวกว่าเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมานะนี่ไม่เดือน2เดือนมานี้นะครับการหาอากาศที่อุ่นเนี่ยจึงมีความหมายกับผู้สูงวัยจีนมากแล้วก็เขาก็รู้ข่าวกิตติศัพท์ของเมืองไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่มันก็เลยทำให้ผมคิดเล่นๆนะว่าสมมติว่าผู้สูงวัยของจีนเนี่ยซึ่งมีสตุ้งสตางค์มากเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็คือใช้แบบเรียกว่าถาวรไปเลยนะครับส่วนจะมีลูกเต้ามาดูแลหรือมาเยี่ยมเยียนอะไรอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไอ้นี้เพื่อสุขภาพของผู้สูงวัยจีนเองนะครับเมื่อมาอยู่ในเชียงใหม่แล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจของทางเชียงใหม่ซึ่งแน่แหละก็คงเป็นของฝ่ายไทยเองนะครับก็คงจะเห็นว่านี่เป็นโอกาสของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยประเด็นมันจบลงเพียงแค่นั้นหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นแหล่งพักพิงของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นด้วยใช่นะครับแต่ทีนี้ที่ผมพูดถึงคนญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบกับคนจีนเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็ดีนะเขาเกิดคิดอ่านแล้วรวมตัวกันว่าเอ้ยมาอยู่เชียงใหม่แล้วถึงแม้เขาจะจ่ายเงินของเขาเองก็ตามเนี่ยแต่เมื่อมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ควรจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยปรากฏว่ามีการรวมตัวของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นมาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชาวเชียงใหม่ให้กับสังคมเชียงใหม่ซึ่งไอ้นี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วมันจะสามารถสร้างความประทับใจนะครับให้กับคนเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับแล้วอาจจะสร้างรู้สึกว่าเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มาอยู่เปล่าๆนะยังทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยที่ผมพูดถึงชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าถ้าเกิดผู้สูงวัยชาวจีนมานี่ถ้ามีกิจกรรมแบบผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นมันก็แล้วไปแต่ถ้ามาแล้วไม่มีกิจกรรมแบบผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะเกิดภาพเปรียบเทียบในสายตาของชาวเชียงใหม่ผู้สูงวัยญี่ปุ่นนี่เขาดีนะเขามาแล้วยังทำประโยชน์อะไรแต่ผู้สูงวัยจีนเนี่ยมาอยู่เปล่าๆผมก็เกรงว่าจะเกิดภาพเปรียบเทียบอย่างนี้มันก็คงไม่ดีผมก็หวังว่าถ้าผู้สูงวัยจีนเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจากจังหวัดไหนถ้าเกิดมีการมาแบบจำนวนมากแล้วก็สามารถรวมตัวเป็นสังคมของผู้สูงวัยชาวจีนได้เนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยชาวจีนนะครับก็คงมีความคิดอ่านที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมด้วยเราอาจจะพูดเรื่องนี้สื่อสารกับท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นเขาทำอย่างนี้ถ้าเกิดจีนจะมาเนี่ยแล้วถ้าจีนไม่ทำเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ถ้าทำเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมไทยเนี่ยมีความรู้สึกเอื้ออาทรกับผู้สูงวัยชาวจีนไปด้วยในตัวถ้าเกิดทำตัวเป็นประโยชน์นะครับ
มันมีผู้สูงวัยบางคนนะมาแล้วก็หมดสภาพก็คือว่าทำอะไรไม่ได้นี่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าด้วยความชราหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เราก็จะต้องพิจารณาถึงแล้วก็ต้องมีแผนหรือมีวิธีการในการที่จะดูแลด้วยแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยในเมืองจีนในภาพอนาคตที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยค่ะคือมีหลากกลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มแน่ๆแล้วความน่าจะเป็นก็คือสุขภาพยังแข็งแรงแล้วก็ยืนยาวกว่าอดีตแน่นอน2มีโอกาสที่ผู้สูงวัยจีนที่จะเป็นคนซึ่งมีความทันสมัยแล้วก็เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เป็นนะ3ก็คือมีสตังค์เพิ่มมากขึ้นคือมีศักยภาพและมีความสามารถมากขึ้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับรัฐบาลจีนที่ถูกเล็งเป้าประเมินกันเอาไว้นะคะว่าถ้าไปได้ไกลถึงปี2050เนี่ยขนาดเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของผู้ที่เป็นคนผมสีดอกเหลาเนี่ยอาจจะมีขนาดโตมากกว่า100ล้านล้านหยวนเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นจีนก็จะเป็นหมุดหมายใหม่ของอีกธุรกิจและบริการหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในตัวใหม่แทนที่กำลังในวัยแรงงานเดิมซึ่งตัวนี้ก็เป็นโอกาสที่เราพอจะมองเห็นได้แล้วเราสามารถจะพลิกมันให้มาเป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องของความร่วมมือได้ทำนองเดียวกันกับเรื่องของสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทยแบบนั้นไหมฮะอาจารย์ใช่ครับสังคมไทยนี้ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่เนื่องจากสภาพสังคมของไทยกับสังคมจีนนั้นมันแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิอากาศก็แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นหลายเรื่องก็อาจจะเอามาเปรียบเทียบกันได้เอามาเรียนรู้ระหว่างกันแลกเปลี่ยนกันได้แต่บางเรื่องที่มันต่างกันมากๆก็คงต้องละเอาไว้อย่างผมยกตัวอย่างเรื่องที่ต่างกันเรื่องหนึ่งเช่นภูมิอากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงไปเปรียบเทียบกับจีนเนี่ยก็คงจะไม่ได้สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยอาจจะต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็คือถ้าเกิดสูงวัยเนี่ยเล็งที่จะมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยถ้าคิดแต่เนิ่นๆตอนนี้นะฮะว่าจะต้องเตรียมการยังไงเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยเราด้วยนั่นคือเศรษฐกิจที่ได้รับมาจากเศรษฐกิจของสีดอกเหลาชาวจีนนะครับสำหรับคนจีนค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูหรือการจะต้องดูแลพ่อแม่บุพการีโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปข้อจำกัดทางเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยอาจารย์มองว่าค่านิยมเหล่านี้ที่มันสืบฝังรากลึกจากขงจื่อจากอดีตมามันจะเปลี่ยนไปแบบไหนฮะตั้งแต่ที่มีการปฏิรูปแล้วมีนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยนะครับมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างห่างเหินนะครับซึ่งมันเป็นความจำเป็นของชีวิตคือคนที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยก็ต้องไปทำงานนอกบ้านใช่ไหมครับก็ต้องทิ้งพ่อแม่ของตัวเองให้อยู่ที่บ้านแล้วพอถึงวัยแต่งงานพ่อแม่ก็อายุมากขึ้นแล้วตัวเองก็คู่ชีวิตก็มีพ่อแม่ของตัวเองที่จะต้องดูแลมันก็เป็นภาระที่หนักมากอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่สำคัญข้อหนึ่งนะที่ทำให้คนจีนในปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะมีลูกเพิ่มกับคนที่อยู่ในชนบทจำนวนมากมาทำงานในเมืองแล้วไม่ค่อยกลับไปดูพ่อแม่ของตัวเองจนกระทั่งทางรัฐบาลต้องออกกฎหมายกตัญญูมาเตือนมาบังคับใช้อะไรอย่างนี้สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะยากนะที่จะบริหารจัดการมันให้แบบสำเร็จโดยสมบูรณ์แต่มันเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหาซึ่งที่ผ่านมาผมก็เห็นหลายเรื่องนะครับว่าต้องให้เวลากับปัญหานั้นๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองทีนี้วันนี้เรามาพูดเรื่องสังคมสีดอกเราเนี่ยหรือเศรษฐกิจสีดอกเราอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันไม่เพียงแต่ว่าลูกหลานจะดูแลบุพการีผู้สูงวัยของตัวเองอย่างไรนะครับคุณโสภิตข่าวของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านแล้วโอ้โหตกใจเลยนะคนที่เป็นปู่ย่าตายายแตะเอียให้ลูกหลานเนี่ยเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นหยวนนะคุณโสภิตดูสิว่าเขารวยขนาดไหนค่ะนะครับผมคิดว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไอ้นี่แค่ตรุษจีนแค่เทศกาลเดียวแล้วแตะเอียมากขนาดนี้แล้วแสดงว่าเขาก็ต้องมีเงินเก็บมาถึงคนที่เป็นปู่ย่าตายายจะต้องมีเงินเก็บมากพอสมควรเลยไม่งั้นมาแจกแตะเอียอย่างนี้มันก็คงยากลำบากอยู่เพราะฉะนั้นการคิดถึงเศรษฐกิจสีดอกเราเนี่ยสำหรับจีนเนี่ยผมคิดว่าณขณะนี้เขากำลังมองหาลู่ทางกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเราซึ่งอยู่สังคมไทยก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอ่ะถ้าดูอย่างกรณีที่จีนเขาให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าเอามาศึกษาเหมือนกันว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับสังคมผู้สูงวัยของเรานี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจแล้วก็เป็นทิศทางที่จะต้องติดตามเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคนี้แล้วค่ะตั้งรับปรับใช้แล้วก็จะทำเชิงรุกอย่างไรให้เป็นโอกาสสำหรับเรานั่นก็คือเรื่องที่เราคุยกัน
าจารย์วรศักดิ์มหาธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice